เนี่ยนะครับจะเงิบนะครับสังคมมันเขาสอนมาตั้งแต่ถ้าคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยถึงไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนไม่ได้ไปสัมผัสกับคนขาวอยู่แค่ในกลุ่มคนไทยแต่ว่าถ้ารู้จักกวาดตามองก็จะรู้ว่าคำว่า respect นั่นนะแล้วคำว่า civil rights คำว่า human rights นะครับคำว่านะปัจเจกบุคคลนะครับ individual rights นะครับสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เขาถือกันมากนะครับจะไปทำอะไรนะสุรุ่ยไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายทำอะไรโดยไม่คิดนะครับไม่ได้เด็ดขาดก็เลยทำให้กรณีของการละเมิดกันในอเมริกาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นก็มีคุณหมอรายหนึ่งซึ่งทะเลาะทะเลาะออกไปก็ได้รับน่าจะได้บทเรียนจากทางสังคมพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีนะครับลักษณะที่ทำอย่างเป็นทางการตอนนี้นะครับผมก็รอดูว่าทางประธานอำนวยการนะครับทางพี่เอกเนี่ยมีนโยบายว่าอย่างไรนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรกับบุคคลที่ได้ไปร่วมกันชุมนุมที่ซานฟรานซิสโกโดยการนำของกงสุลแต่ผมว่ากงสุลก็คงจะรู้นะครับก็คงจะไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คงไม่หลุดอ่ะเพราะว่าเราก็เตือนไปแล้วนะครับแต่ถ้าหลุดก็ช่วยไม่ได้นะครับมันก็คงต้องจัดการกันไปตามตัวนะหลักฐานแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ทำนะครับเพราะว่าท่านเจษดาเนี่ยก็น่าไม่ใช่เจษดาหรือเปล่านะครับก็ควรจะรู้ได้แล้วว่ามันทำไม่ได้ยังไงมันก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในนามของภาคีไทยประชาชนนั้นพี่อเนกผมและคณะกรรมการบริหารเนี่ยเราทำในกรอบหลักการเหตุผลนะครับกฎหมายมันไม่ผิดอะแล้วเราทำลักษณะที่เป็นพับลิกด้วยแล้วก็ใส่เหตุผลอธิบายความไปซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นนะครับหลักฐานที่น้องๆเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยมันมีจริงๆลักษณะที่บอกว่าจะไปกลั่นแกล้งธุรกิจเขาอะไรเขาเนี่ยหลักฐานมีถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นะครับช่วยไม่ได้นะครับแล้วซานฟรานซิสโกนี่ที่นี่บอกเลยนะครับพี่อเนกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับบอกได้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะครับบอกตรงๆเลยตำรวจย่านนี้เนี่ยนะครับถ้าพี่อเนกบอกเดือดร้อนเนี่ยรับรองครับไม่ใช่เพราะเป็นบารมีแบบเป็นชิโก้เป็นนักเลงเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบุญคุณบารมีเนี่ยมันก็คือว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับมีน้ำจิตน้ำใจคนอื่นนะครับผมพอจะรู้จะเห็นครับว่าพี่อเนกไม่ธรรมดาบอกได้แค่นี้นะครับใครที่คิดจะนะครับทำอะไรที่นะครับผิดกฎหมายของที่นี่นะก็ได้อย่างหนึ่งนะวันนี้เราทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับเราเรียกร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นตัวเองอาจจะเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเจตนารมณ์ของเราเหมือนกันก็ได้บอกน้องโรสไปในการคุยกัน เจตนาเราดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยกระดับตัวเราเองขึ้นเรื่อยๆเราอยู่ในจุดที่ดีกว่าถูกต้องกว่ามีคุณธรรมมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับตรงนั้นแต่อย่างว่าแหละครับไอ้เรื่องสีสันนี่ก็ต้องยอมรับนะครับถ้าน้องโรสนะตัดในเรื่องอย่างวันนี้ช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของเธอดีขึ้นนะครับเพราะว่านะสิ่งที่เธอถูกกระทำมาตลอดแม้กระทั่งครอบครัวเองก็มีส่วนทำให้เธอเจ็บปวดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้นะครับเธอรู้สึกว่าเธอได้รับความยุติธรรมขึ้นมาบ้างเราก็จะเห็นสีหน้าที่สดใสนะครับมีอาการหยอกล้อไม่มีความเกลียดชังหรือว่าความอัดอั้นตันใจอยู่ในนั้นก็เป็นชัยชนะเล็กๆของทางฝั่งประชาธิปไตยไม่ใช่ตัวน้องโรสไม่ใช่ใครแต่การที่เธอได้นะต่อสู้นะครับแล้วก็เอาตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นคุณูปการให้กับขบวนประชาธิปไตยเป็นการให้การศึกษาแก่คนไทยในต่างประเทศว่าคุณไปทำไม่ได้หรอกครับเธอพูดผิดพูดถูกเธอพูดอะไรไปคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาฟ้องร้องเธอนะครับแต่ในสาระที่เธอพูดก็ควรจะต้องรับไปพิจารณาบ้างนะครับวันนี้คนสวยขอพูดนะครับเธอพูดมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมเองก็เต็มใจที่จะให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ได้ดูพัฒนาการของเธอก็จะติดตามดูคลิปของเธอนะครับน้องเธออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าอันไหนที่เห็นว่าดีก็เอาขึ้นได้ก็จะติดตามดูแล้วเห็นว่าอันไหนนะครับมีสาระที่จะเอามาฝากพี่น้องได้นะครับก็จะคัดมาเป็นช่วงๆนะครับลองไปฟังเธอจนจบนะครับไอ้ห่าไต้หงเป็นคนหลอกประชาชนอีกชั่วตอกทองจักรีวงเอาละนี่เป็นความเชื่อของเธอนะครับก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นพี่น้องก็ฟังไปนะครับตัดสินเองพี่น้องมันเราไม่ต้องเชื่อกันทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับในบางส่วนเป็นน้ำจิ้มแต่สาระนะครับก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองของประเทศที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วทําไม่ได้ก็ฝากไปถึงพี่น้องไทยที่อยู่ทั่วโลกนะครับถ้าจะสู้กันสู้ด้วยหลักฐานเหตุผลครับมาเถียงเธอนะครับเอาหลักฐานมานะมาล้มล้างสิ่งลบล้างสิ่งที่เธอได้พูดไปนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงแล้วก็นั่นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเพราะทุกฝ่ายก็ควรจะต้องรับรู้ความจริงจากการถกเถียงแล้วก็ดูหลักฐานดูเหตุผลต่างๆนะครับฟังเธอให้จบนะครับคนสวยขอพูดนะครับเอาละน้องโรสหยุดทีนึงเอาละนะเธอฟ้องร้องกษัตริย์ภูมิพลทั้งตระกูลนะครับว่าถ้าเธอทำอะไรผิดกฎหมายไปก็ให้ไปฟ้องร้องนะครับอืมลักษณะของการจั่วยวนนะครับเอาเป็นว่าในกลุ่มบรรดาคนที่เขาต่อสู้กันมานั้นนะครับก็ต้องถือว่าเขามีอะไรที่กระทบกระทั่งกันไว้พอสมควรนะครับสำหรับในฐานะที่นะเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ผมก็มองในเรื่องสันติภาพและการสร้างสรรค์เนี่ยก็อยากจะฝากไปว่านะครับการยั่วยวนกันไปมาเนี่ยนะครับสำหรับสังคมที่ซีเรียสจริงๆนะครับเราก็คงจะต้องลดกันลงบ้างแต่ในระดับกลุ่มบุคคลที่เขาสู้กันตรงนี้นะครับก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเขาก็ทำกันมาทั้งสองข้างนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรพี่น้องก็นะครับเราก็คงจะให้จำกัดอยู่ในแวดวงที่เขาทำกันเนี่ยครับและวันนี้ก็ถือว่าคนไทยได้แสดงออกนะครับซึ่งใครเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานความเชื่อแล้วก็สไตล์ของตัวเองนะครับแล้วกลยุทธ์นะครับยุทธวิธีในการที่จะสื่อสารแล้วก็ให้ได้นะรับความสนใจได้เนื้อหาสาระและมีคนติดตามเนี่ยนะครับถือว่าน้องโรสนี่เป็นนักการตลาดที่ใช้ได้เลยนะครับในแง่ของการนำเสนอเธอก็ยืนยันที่จะใช้จุดแข็งของเธอสไตล์ของเธออย่างนี้แล้วก็การเป็นตัวของตัวเองก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะครับและไม่มีใครไปบังคับเธอได้มหาวิทยาลัยประชาชนนำเสนอเพราะเห็นว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์นะครับการต่อสู้ของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการของสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยว่าแต่ละคนมีแนวคิดอย่างไรเกิดการกระทำอะไรขึ้นแล้วผลมันเป็นอย่างไรก็นำมาให้พี่น้องพิจารณานะครับชวนคิดชวนคุยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ